ไม่ใส่ข้างขวาค่ะเป็นแหวนของเพื่อนที่เขาแบบทำร้านเลยมันไม่ใช่เพชรด้วยมันเป็นแบบไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแบบเขาอยากให้แบบเอามาใส่เล่นอะไรเงี้ยแล้วใส่ข้างขวาแล้วเราเซลฟี่มากกว่ามันก็เลยดูเหมือนเป็นข้างซ้ายไม่ถ้ามันจริงๆไปบอกทุกคนมันไม่ปิดหรอกมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากกว่าไม่รู้จะปิดทำไมค่ะเห็นค่ะก็ขำๆเพราะว่าเห็นน้องแฟนคลับคือเมย์จะมีกรุ๊ปไลน์ของแอดมินครม.เป็นแฟนคลับเมย์อยู่อะไรเงี้ยแอดมินก็ส่งเขามาแล้วเขาก็ไปแก้ในแฟนเพจเรียบร้อยเลยไม่มีนะอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องขำๆเราก็เลยไม่ได้เล่าให้เขาฟังไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่าก็น่าจะเห็นนะฝ่ายชายสนใจขนาดไหนครับพอถึงขั้นแต่งงานแล้วไม่หรอกคือแม้ว่ามันเราเลยจุดที่มันมีข่าวเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เรารู้สึกเราชิลๆกันมากกว่าค่ะเขาน่าจะทำใจได้แล้วค่ะตอนนี้เราชินแล้วอุ้ยเมื่อเดี๋ยวนี้กลายเป็นเขาเป็นคนปอบเราได้ซ้ำเลยอะค่ะใช่มันก็มีบางทีแบบอุ้ยทำไมแบบมีช่วงที่แรกๆที่เรารู้สึกเราก็จ่อยเหมือนกันนะคะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอย่าไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เจอเลยนี่เขาก็แข่งอยู่อะค่ะตอนนี้กำลังเตะอยู่อะค่ะเจ็บเอ็นหัวเข่าอะค่ะบวมค่ะก็ห่วงนะคะเพราะว่าเขาเตะแบบตลอดเวลาแล้วมันมีหลายลีกมีทั้งหลายแมตช์มากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันให้กำลังใจอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะน้อยจะได้เจอกันเลยอ่ะเจอกันทีก็แบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องเก็บตัวต้องพร้อมแล้วก็เรื่องขาเขาต้องรักษาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคณะแพทย์ที่ดูแลสโมสรของเขาอะค่ะพักหรือว่ายาวสองนัดที่ผ่านมาเขาได้พักแต่ว่าตอนนี้กำลังเตะอยู่กับราชบุรีค่ะใช่ค่ะให้ก็ไลน์ให้กำลังใจกันทุกครั้งที่ก่อนแข่งเขาก็จะแบบเขากำลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจนะครับพี่ไลน์อย่างเดียวเลยกับวิดีโอคอลบ้างแบบเห็นหน้ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทำงานตัวตลอดไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่เมย์ไปไหนรายงานตัวก็อย่างนี้มีแผนไหมครับเห็นว่าฝ่ายชายมันพรุ่งนี้จะไปพัทยาอะไรอย่างนี้เราจะมีแผนจะเจอกันหรอไอ้ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เจอเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ไปขอนแก่นพรุ่งนี้มีงานที่ขอนแก่นนะคะเป็นของแม่กับใจไปมากอันนั้นโทรคุยกันตลอดอยู่แล้วคงไม่ต้องบอกนะคะว่าถี่ขนาดไหนไปกินข้าวกับครอบครัวมาเป็นยังไงครอบครัวตัวเองค่ะไม่ใช่ค่ะครอบครัวตัวเองค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างคะพี่เมย์ค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เราแบบเขาไม่ค่อยยุ่งอะไรเท่าไหร่ก็จะมีแต่แบบว่ามีตอนที่ข่าวเยอะๆก็จะบอกเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อแบบเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วเขาจะพูดแบบผู้ใหญ่ว่าแบบเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วเราจะไหวไหมกับแรงเสียดทานตรงนี้เลยถ้าไหวพ่อแม่ไม่ว่าอะไรมันหายไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้มีแต่คนเชียร์ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยเจมีฝากเนื้อฝากตัวกับคุณพ่อคุณแม่เราตอนกินข้าวเขาก็จะมีแบบเขาจะชอบหลานเมย์มากอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเด็กอะไรเงี้ยจะมีแบบฝากเล่นกับน้องไซฝากสวัสดีมีบ้างยังไม่เคยเจอกันแค่โทรคุยกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้พี่เมย์ดูจริงจังมากเลยมันก็จริงจังไหมเราก็ไม่ได้เล่นๆนะทุกครั้งเราไม่มีใครอยากอกหักหรอกหมายว่าไม่ก็เต็มที่ทุกครั้งอะค่ะแต่ครั้งนี้มันคนจับตามองเยอะเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าอย่ากกดดันไปมากไม่เหนื่อยพ่อพี่เจบอกว่าลูกรักใครพ่อก็รัก
เห็นแล้วก็เขาพ่อแม่เขาน่ารักพ่อแม่เราก็น่ารักฉะนั้นเราก็ต้องผ่านไปให้ได้แล้วเราก็จะน่ารักกับทุกคนก็โอเคก็ดีใจที่ไม่มีใครห้ามค่ะตอนนี้ก็ไม่กล้าปลอดภัยลงไอจีแล้วเนาะเดี๋ยววันที่6จะไปดูวอลเลย์บอลคงหอมไม่ได้แล้วอะค่ะตอนนี้นะครับผ่านแล้วนะครับคือช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่อ้ามาหรือพี่ลีนอ๋ออันเนี้ยพี่อ้ามเคยบ่นกับเมย์ตั้งนานแล้วเพราะว่าบางทีเมย์ลงอะไรไปเขาแบบอุ้ยคือเราจะมีกลุ่มไลน์ของเราแล้วบางทีเขาก็จะแบบอ้าวทำไมพี่ตกข่าวอ่ะแบบบางทีอย่างข่าวเมย์กับเจเขาก็บางทีเขาเหมือนมัวแต่ตีดอทอยู่หรือบางทีเขาอาจจะทำงานอยู่แล้วเขาไม่ได้อัปเดตแล้วเขาโผล่บางทีอุ้ยทำไมฉันรู้ช้ากว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า Instagram เขา follow คนเยอะแล้วมันข้ามเพื่อนสนิทเขาก็จะรู้สึกแบบเสียใจที่เขาไม่ได้รู้พร้อมคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเคยปรึกษาเราว่าถ้าเขาอัน follow แบบคนที่แบบคือก็รักกันแหละแต่ว่าบางทีเราอยากเห็นคนที่สนิทมากๆว่ามันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะน้อยใจไหมคือเคยคุยกับเมย์เรื่องนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยเมย์ก็บอกว่าเมย์ก็เองก็เป็นเหมือนกันบางทีเราเคยแบบอันฟอลโล่บางคนที่แบบเราก็รักเขานะแต่ว่ามันก็ห่างกับเพื่อนเราเยอะอะไรเงี้ยพอเราอันไปปั๊บเขาโทรมาถามว่าโกรธอะไรเขาหรออะไรเงี้ยก็ยังจะบอกว่ามันไม่ได้โกรธกันหรืออะไรคือบางทีเราอยากจะรู้ชีวิตของเพื่อนสนิทเรามากๆแล้วเราพลาดไปตรงนั้นมากกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจพี่เขาแล้วก็อย่าไปคิดมากว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเป็นดราม่าไปหมดเลยอะค่ะไม่มีเลยทุกคนที่รู้จักพี่อ้ํามานานต้องรู้สิว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นอะไรที่ง่ายมากพี่อ้ําเป็นคนที่แบบเฟรนลี่กับทุกคนนะค่ะไม่มีปัญหาใครครับจิตใจพี่อ้ําตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังที่ออกมาประกาศนี้แต่คนเป็นห่วงก็คือเมรู้อยู่แล้วว่าเมคบมาเป็น10กว่าปีเมว่าพี่เขาเป็นคนผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาก็ชิลๆอะค่ะแต่ว่าอย่าแบบกดดันเขามากบางทีเขาไม่ได้เป็นอะไรจนเขาก็เลยแบบเวลาคนไม่ได้เป็นไรมาถามเยอะๆเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าบางทีก็เลยกลายเป็นแบบอ้าวเราเป็นไรเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกค่ะการเฮิร์ทอะไรไม่ค่ะเขามีเพื่อนเยอะเพื่อนเขาก็รักเขาอยู่แล้วค่ะมีไปหาพี่อ้ําบ่อยขนาดไหนคะหลังจากทราบข่าวอะไรเมื่อก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้เป็นไรนะเราก็โทรคุยกันบ่อยครั้งสุดท้ายที่เมย์ก็ไปเล่นเกมบ้านเขาอ่ะเขาก็แฮปปี้ดีอันฟอลโล่แอมไปด้วยไม่ใช่แค่พี่อ้ําเมย์ก็อันเพราะว่าพี่แอมเขาไม่ค่อยได้อัพอะไรอ่ะจริงบางทีเราก็ไม่ได้แบบอย่างแฟนคลับเมย์ก็ไม่ได้ตามหมดทุกคนเพราะว่าบางทีบางคนเราสนิทกันเราคุยกันอยู่แล้วแล้วก็เลยรู้สึกพอตามมันเยอะๆแล้วมันไม่จําเป็นเปล่าอ่ะพี่กลัวมันเป็นการตอบย้ำว่าจะไม่กลับมาใช่มั้ยดีกันแล้วโอ้ยอันนี้ไม่รู้ต้องไปถามเขาเองอ่ะค่ะเมย์ไม่ทราบค่ะไหนก็มีพี่เอด้วยพี่เอโดนอันเหรอพี่โดนเตะออกค่ะโดนเตะจริงเหรอใช่พี่เอด้วยเหรออันนี้ไม่รู้อ่ะแต่บางทีเมย์ก็เคยแบบกดพลาดก็เคยเหมือนกันนะอาจจะพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มีปัญหากันเนาะไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวพี่อ้ําอุ๊ยเมย์ยังอยากอันฟอลโล่ผู้จัดการเมย์เองเลยเพราะว่าบางทีมันถ่ายรูปเมย์หน้าตาทุเรศมากเมย์ก็ด่ากันอยู่ตลอดเวลาค่ะเมย์ก็เกลียดผู้จัดการตัวเองเหมือนกันโอเคโอเคขอมาเราไม่ได้คุยกันแล้วเจนี่เป็นเจ้าบ้านไม่เข้าใจโคตรเจ็บฟังแบบชัดๆไม่มีตัดต่อจากปากคนบันเทิงกับคลิปจัดเต็ม Subscribe กันได้เลยที่ 9 The Ten Official 9 The Ten